ทางของเราใช่ครับป้าเสือของผมไม่ได้ยินเลยนะครับป้าป้าของนี้ครับฝ่ายทางนั้นฝ่ายฝ่ายเพราะทางกรมคับคดีเขาหนังสือเจอแล้วจากกรณีการซื้อทรัพย์ขายท่อตลาดจากที่เป็นวันนี้ต้องกราบขอบคุณทางสำนักงานบังคับคดีนะครับท่านผอ.บังคับเปิดโอกาสวันนี้ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้มาทำการไกล่เกลี่ยและพูดคุยทำความตกลงกันผู้ซื้อทรัพย์ได้แล้วก็ทั้งจากของนางวัฒนาดวงงามนะครับให้เป็นบทเรียนราคาแพงมากเพราะกฎหมายก็เปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงชาวบ้านแต่ก่อนก็ว่าต้องการการทดสอบการเนี่ยเรามาเข้าไปสอบถามพอดีมันก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยก็ไปสอบปากคำอ่ะเสร็จจากนู่นกี่โมงเนี่ยประมาณเย็นเย็นบ่ายสองจะจมูกแล้วมาที่แปลงนี้มันเอาไถ่ถอนมาจากทกสใช่ไหมเป็นนี่อยู่ประมาณ800,000 บาทใช่ไหมจ้ะเอาแล้วป้าจะต้องมาตอนนี้เป็นชื่อของเขาใช่ไหมจ้ะคนที่โอนตอนนี้มันจะต้องใช้เงินประมาณนึงเกือบโอ้ล้านอาดวงงามก็ได้รับการชี้แจงจากเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าการซื้อขายท่อตลาดทรัพย์รายการนี้เป็นการซื้อขายที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็การที่ทางนางวัฒนาได้ให้ข่าวกับสื่อมวลชนหรือให้กับพี่น้องประชาชนรับรู้ไปนะว่าเกิดจากการเข้าใจผิดนะครับหลายประเด็นและวันนี้ก็ได้เข้าใจดีนะป้าว่าผู้ซื้อทรัพย์เข้ามาซื้อทรัพย์ในฐานะส่วนตัวไม่ได้มาในฐานะทําการเป็นทนายความนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าในการมอบอํานาจให้ไปดําเนินการไกล่เกลี่ยที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากถูกฟ้องคดีนี้ป้าได้มอบอํานาจให้กับบุคคลภายนอกไม่ได้มอบอํานาจให้กับทนายความหรือมอบอํานาจให้กับคู่กรณีในคดีนี้หรือผู้ซื้อทรัพย์ได้ซึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับข้อเท็จจริงประเด็นนี้ออกจากคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่นำเสนอออกไปด้วยความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนของป้าเนาะวันนี้ก็คุณป้าก็ได้รับการชี้แจงจากผู้อำนวยการตามบังคับคดีแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็มาเป็นสื่อกลางในการร่วมรับฟังในการข้อตกลงรายละเอียดก็จะไปทำบันทึกข้อตกลงหรือไปทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมแล้วก็ในการตกลงในการที่จะมีการคืนทรัพย์หรือซื้อทรัพย์กันยังไงเนาะน่าจะทำข้อตกลงกันที่สภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วง14:30 นวันนี้แล้วก็จะมีการแถลงข่าวโดยประธานทนายความประจำจังหวัดบุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์ต่อไปครับป้าก็ดีใจจะที่มาเป็นการขอซื้อเพื่อนเป็นในทางที่ดีครับคุณค่ะสิขึ้นให้ป้าก็ดีใจป้าก็ขอบคุณทุกขอบคุณค่ะในงานที่ช่วยเหลือดูแลป้าพร้อมนะครับ5 4 3 2อันนี้ในส่วนนี้คุณพี่ก็อธิบายเลยนะคะครับก็จากการที่ได้เชิญผู้นี้ทั้งสองฝ่ายฝ่ายคุณป้าพัฒนาแล้วก็ฝ่ายทนายผู้ซื้อทรัพย์ผู้ถูกร้องมาก็ทำการเจรจากันตกลงกันไกลเกลี่ยกันจนเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายนะครับท้ายสุดคุณป้าก็จะได้ขอโทษทนายผู้กรณีเนื่องจากว่าให้ข้อที่จริงผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วนตรงต่อความจริงตั้งแต่เริ่มต้นที่เป็นข่าวมานะครับวันนี้คุณป้าก็เกิดความพอใจในการไกลเกลี่ยเจรจานายก็ยินดีเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยและเจรจาจบครบถ้วนด้วยดีสวยงามอย่างที่อย่างผมได้อยากให้สังคมโดยรวมและก็ชาวประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลไปในเบื้องต้นได้รับทราบข้อมูลที่มันถูกต้องครบถ้วนต่อไปครับครับบ้านก็มันมีอะไรอยากพูดอยากบอกอะไรครับมีอะไรที่จะพูดกลับมาหรือว่าที่มันไม่พูดตอนนี้หรืออะไรนะครับเอาใจยังเมื่อถึงป้ากับขอโทษเขากับเปล่าครับครับจบดีทั้งสองฝ่ายสวยงามนะครับจากการรับเจรจาการเกี่ยวกันผมก็ต้องขอขอบคุณทางคุณป้าแล้วก็ขอ
ขอบคุณทั้งท่านทนายผู้ถูกร้องในคดีนี้ที่ให้ความร่วมมือในการมาเจรจาในการมาพบปะแล้วก็เจรจาแล้วก็ไกล่เกลี่ยโดยสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอขอบคุณจริงๆทั้งสองฝ่ายที่ให้ความมือถ้าทั้งสองฝ่ายไม่ให้ความร่วมมือผลของเรื่องนี้อาจจะไม่ยุติหรือจบตรงนี้นี้ผลในวันนี้ผลของเรื่องนี้จบนะครับยุติด้วยดีทั้งสองฝ่ายก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณป้านะครับส่วนหนึ่งกับทางท่านทนาย